อยู่ป่าช้าอยู่ป่าป่าช้าก็กายวิเวกแต่จิตวุ่นๆอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เข้าใจจิตก็ยังวุ่นเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อก็เลยแนะนำเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันเสียงลูกเสียงหลานเจ้าเจ้าเนี่ยถ้าเรารักหลานเราก็มีความรู้สึกธรรมดาธรรมดาใช่ไหมหลานเราเสียงออดเสียงอ่อนเสียงร้องเสียงอะไรทุกอย่างก็เหมือนกับฟังแล้วก็มีความสุขอย่างนี้แต่เสียงที่เราเกลียดทีนี้โอ้โหไปอีกอย่างเลยเป็นคนละมุมแล้วทีนี้อย่างนี้หลวงพ่อถึงว่ามันจะสบายกายสบายจิตมันจะอันนั้นได้ก็เพราะว่าเราเข้าใจเรื่องของตัวเองเราเข้าใจเรื่องของตัวเองคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องความวุ่นวายไม่วุ่นวายแล้วมันสงบก็ไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงคือหัวจิตหัวใจของเราสงบสงัดจากสิ่งเหล่านี้เป็นผู้มีสติมีปัญญาปัญญาเข้าไปแก้ไขไงเราได้ยินเสียงเพราะอะไรอย่างเป็นต้นเราเห็นอยู่ตรงนี้รูปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราเห็นรูปแบบนี้เราก็ดีใจเราเห็นรูปอย่างนี้ก่อนเราก็กลับไม่ดีใจเลยฉะนั้นมันก็เป็นผลกระทบทางจิตทางนั้นแหละแต่ถ้าเรามีปัญญาทีนี้เราก็เสียงก็สักแต่ว่าเสียง อย่างนี้เป็นต้นความวุ่นวายก็สักแต่เป็นความวุ่นวายมันไม่วุ่นวายถึงจิตถึงใจของเราหรอกหูได้ยินแต่เราไม่เอาไปรวมในหัวจิตหัวใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันกระทบหูตาแล้วก็กระทบใจด้วยนะมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันเป็นมานานแล้วด้วยเราบางทีเราโง่ต่างหากเราโง่ปัญญามีน้อยก็เลยไปตีความเป็นอย่างอื่นไปลักษณะวันนี้หลวงพ่อก็มาพบปะแล้วก็มาพบปะกันหลายๆเรื่องถ้าคิดถึงหลายเรื่องได้สิ่งได้อย่างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ปัจจุบันมันปรากฏอยู่ตอนนี้ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขการงานก็ผ่านไปแต่บางคนมันไม่ยังไม่ผ่านนะคือวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยด้วย ชดเชยวันรัฐธรรมนูญเป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้อย่างอื่นยังต้องอยู่ไหมพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไม่ค่อยใช่คนที่มีหน้าที่การงานบางทีบางคนมาทำงานทำไปก็เบื่อทำไปก็เซ็งแต่คนยังไม่อยากทำก็อยากจะเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับชีวิตที่เขาพูดคำๆพูดติดตลกคนที่ได้แต่งงานแล้วก็เขาบอกว่าโอ้บอกว่าจะได้รู้ท่าทีนรกมันเป็นยังไงอะไรแล้วเขาก็ว่าเขาว่ามานะแต่เราก็ใช้คำว่าสุขในการที่มีคู่ครองสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้เขาก็ว่าไปว่าไปแต่คนอยู่ก่อนก็ไม่เรื่องว่าคนที่มีความสุขก็มีคนที่หมดอิสรภาพก็ใช่อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาก็เหมือนว่าธาตุขันธ์เราเนี่ยมีธาตุมี4ถ้าไปรวมกับคนอื่นด้วยก็เท่าคนอื่นเข้ามาจะในนั่นครอบครองก็แน่นอนที่สุดมันก็มากขึ้นภาระก็มากขึ้นในลักษณะเราลองรับไหวไหมตรงนี้ต่างหากเราเข้าใจไหมหรือไปฟังเป็นเรื่องคำขำเฉยจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าเราบริหารจัดการในชีวิตเป็นมันก็มีความสุขอะถ้าพูดถึงตามหลักก็มีความสุขแต่มีความสุขระดับบ้านๆแต่ถ้าอีกอย่างก็ไม่ถึงว่ามีความสุขทางด้านจิตใจจริงๆนะคือหมายถึงว่าเราพบธรรมเรารู้ธรรมเราเห็นธรรมเรามีศีลมีธรรมในหัวจิตหัวใจของเราอย่างนี้เป็นต้นไงก็อย่างนี้เลยเราจะได้ทำความเข้าใจว่านี่คือชีวิตแล้วก็ศึกษาจากชีวิตจริงของเรานี่แหละชีวิตของเราสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรอย่างเงี้ยร้อนบ้างหนาวบ้างนี่แล้วก็ล
เราก็คิดเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปฟังนิทานมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่คนนั่นก็โหสมหวังโชคดีไปฟังแต่คนเขาที่เขาโชคดีไปฟังแต่คนที่เขาดูเห็นแต่เขาคนที่ร่ำรวยถ้าเราดูมันไม่ดูจิตตัวเองไม่เป็นก็ไปอิจฉาตาร้อนเขาแล้วอะไรลักษณะขอให้มันลงตัวหน่อยน้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มันลงตัวมันลงตัวขนาดไหนขนาดที่พอได้รับความสุขได้ไหมเป็นต้นถ้ายิ่งมีก็ยิ่งทุกข์อ่ะไม่มีก็ทุกข์มีเวลามีก็ทุกข์อ่ะแล้วจะเอายังไงถ้างั้นถ้าพูดถึงกลางวันก็ทุกข์กลางคืนก็ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันจะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขยืนอยู่ก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขเดินไปขับเคลื่อนไปนอนก็มีความสุขอย่างนี้ต่างหากเล่าสุขยังไงสุขจากธรรมะไงสุขธรรมสุขจากธรรมะไม่ใช่สุขเพราะอย่างอื่นนะขอให้มีธรรมะขอให้มีเหตุผลเท่านั้นเองอากาศหนาวเราก็ไม่หนาวด้วยกายน่ะหนาวแต่หมายถึงว่าต้องมีปัญญาเหนือกว่าความหนาวอะไรสักนั้นก็หนาวเฉพาะเราไหมก็ไม่ใช่เจ็บเฉพาะเราใช่ไหมก็ไม่ใช่ปวดเฉพาะเราใช่ไหมก็ไม่ใช่คนอื่นก็ปวดเราปวดระบมด้วยซ้ำไปเจ็บช้ำน้ำใจในหลายอย่างต้องเอาธรรมะเข้าไปแก้ต้องเอาปัญญาเข้าไปแก้เอาปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาไม่ใช่ไปเติมปัญหาเพิ่มปัญหาแล้วก็หลวงพ่อหาเกินคำว่าความวุ่นวายเสียงจริงๆมันไม่ทำให้เราวุ่นวายนะเหมือนกับคนที่อยู่ข้างรางรถไฟนะอย่างนี้เป็นต้นรถไฟเขาก็ใช้อยู่ตลอดก็ธรรมดาก็ธรรมดาคนอยู่กับโรงงานก็เป็นปกติก็ทำใจได้แต่คนหนึ่งทำไมอยู่ด้วยกันทำไมทำใจไม่ได้แล้วทำไมทีโพยทีฝ่ายทำไมต่างกันอย่างนั้นต่างกันมันเป็นเขาเรียกว่านานาจิตตังจริงๆนะนานาจิตตังจริงๆเราต้องมาพบเถอะมาเจอเถอะเจอเข้ามาก็เก็บมาคิดพบแล้วก็เก็บมาคิดจนกว่าจะได้แง่คิดที่ดีนั่นเองมันจะเกิดปัญญาถ้าไม่มีความวุ่นวายเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ามีคุณงามความดีถ้าไม่มีคุณงามความดีนะจะเหลืออะไรไว้ก็มันไม่มีมันก็ไม่เหลือมันไม่เกิดมันก็ไม่ตายมันไม่เกิดมันก็ไม่ตายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าเราพอเข้าใจหรือยังถ้าเราเข้าใจมันก็ดีไปนำความเข้าใจมีความเข้าใจว่าวิถีชีวิตของคนมันเป็นอย่างนี้เฉพาะเราใช่ไหมก็ในโลกอันนี้ก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองรู้จักหนาวรู้จักร้อนเหมือนกันหลวงพ่อถึงย้ำอยู่ตรงนี้ว่าเวลาคิดเราคิดให้เป็นก็ต้องมีปัญหาขึ้นมาจนได้นั่นแหละมันมีปัญหาเราไปเติมปัญหาเหมือนกับว่าเวลามันนั่นน่ะเวลามีเชื้อมีน้ำมันน้ำมันธรรมดาก็ยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามีไฟเข้าไปเดี๋ยวยุ่งนะเติมเชื้อเข้าไปยุ่งนะน้ำมันก็เลอะเทอะธรรมดาเนี่ยทำเลอะเทอะธรรมดาแต่ถ้าไปเลอะตามท้องไร่ท้องนาไปเลอะตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไขแต่ถ้าเจอเชื้อเนี่ยมันมีไฟเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลย
ความคิดของคนเราก็เหมือนกันเวลาโกรธมีเวลาเกลียดขึ้นมาเนี่ยเกลียดทำไมมันเกลียดข้อกระดูกดำกระดูกนั้นกระดูกแดงกระดูกดำอะไรลักษณะทำไมมันโกรธถึงขนาดทำไมมันเกลียดถึงขนาดนั้นแล้วก็ทำไมมันผูกโกรธผูกเกลียดขนาดนั้นและอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าที่อกชกลมคนอื่นได้คนเราไม่ได้คนอื่นมีเราไม่มีแล้วทุกคนมีถ้ามีวัตถุสิ่งของเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมนะเขาเอาไปด้วยไม่ได้แต่มันอำนวยความสะดวกเราได้นะใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างปัจจัยสี่เนี่ยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหลวงพ่อก็มีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มมีจีวรห่มแล้วก็ดูดีหน่อยไม่ได้เปื่อยร่างเปื่อยกายเลยปกปิดความละอายลักษณะอย่างนี้เป็นต้นมีอาหารทีนี้มีอาหารของอยู่ของกินนะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมีอย่างนี้มีพอประมาณถ้าคนมีแล้วโอ้โหมีมากจนนั่นน่ะจนล้นแต่ไม่มีจิตใจที่จะแบ่งคนอื่นมันก็ที่หลวงพ่อว่าคนจะแจกคนจะแบ่งเนี่ยมันมาจากใจนะมันมาจากใจถ้าใจไม่เป็นใจไม่แบ่งแล้วก็มันก็มีมากก็แบ่งปันไม่เป็นให้กับคนด้อยโอกาสไม่เป็นมีแต่จะเอามากขึ้นมากขึ้นก็ความโลภไงก็ความโลภมีความโลภจะมีความสุขไหมก็ไม่มีความโลภจะมีความสุขไหมก็ไม่จะทุกข์ทุกข์เพิ่มเข้าไปทุกข์เพิ่มเข้าไปไม่เหมาะเลยมันดูแล้วเห็นมันทำไมมันไม่เหมาะเลยมันไม่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้เราเหมาะกับสิ่งเหล่าอื่นใช่ไหมเราถนัดอย่างนี้เราชำนาญการอย่างนี้ไม่ใช่ทำงานทำชำนาญทุกเรื่องเพราะมันกระติดหลวงพ่อว่ามีเครื่องรับก็ต้องมีเครื่องส่งขณะที่มีเครื่องส่งมีโยนไปก็มีคนรับใช่ไหมถ้าไม่รับก็วัตถุสิ่งของมันก็แตกก็ทิ้งอะไรประมาณลักษณะถ้าโยนทิ้งอีกอย่างเนี่ยเห็นไหมโยนทิ้งกะโยนทิ้งถ้าจะโยนเอาเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีคนรับถ้างั้นก็มีอะไรรองรับถ้างั้นของเนี่ยจะก็เสียหายถ้างั้นของก็เสียหายฟังดีๆนะถ้าจะโยนยังทนุถนอมอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปโยนของจะเสียหายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระวังถ้าโยนทิ้งอ่ะใช่จะโยนทิ้งถ้าโยนเพื่อจะเอาก็ต้องมีอะไรรองรับมีคนอื่นรองรับเหมือนกับเครื่องส่งเราบอกมีเครื่องส่งก็มีเครื่องรับอันนี้ได้ไม่เป็นไรคนเราก็เจ็บเช่นนี้เลยสัตว์ประเสริฐสัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่รู้เรื่องก็นั่นคือในส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าทำไมวิชาจนแก่กล้าในทางที่ไม่ดีนะแก่กล้าในทางสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เคยได้ยินบ่อยไหมล่ะที่ว่าวลีหรือภาษิตหรือคติเตือนใจที่ว่านอนเกลือกลายเป็นนอนเกลือเป็นนอนนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดความโลภไงเกิดความโลภหลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันนะก็เคยเจอไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่เขาก็รู้จักกันนั่นแหละรู้จักกันกับหลวงพ่ออยู่ไปแป๊บหนึ่งทำไมเขาเลิกลากันก็ทำงานแผนกบัญชีแผนกเงินทะเบียนอะไรไปมาเดือดร้อนตัวเองต้องติดคุกไม่รู้กี่ปีอะไรสักนะเพราะไปโกงเงินของบริษัททำงานธนาคารก็โกงเงินของธนาคารจะไปไหนรอดอ่ะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้เป็นต้นก็ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วจะไปโทษใครมีเพื่อนร่วมสักกี่คนคนเพื่อนอยู่ด้วยกันนี่ก็
ันอย่างใจไม่รู้เนาะไม่รู้เพื่อนโดนเราไม่โดนบางทีเราโดนเพื่อนไม่โดนเพราะว่ามันไม่ได้ไปร่วมกันทำไงมันไม่ได้ไปร่วมกันทำมันไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้เรื่องด้วยลักษณะไม่รู้เรื่องหลวงพ่อบอกฝากมากหน่อยนะบางทีหลวงพ่อใช้คำว่าฝากหน่อยนะฝากมากมากเลยอ่ะถ้าอยากชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีๆอยากมีชีวิตที่ราบรื่นอยากมีดำรงชีวิตแบบมีความสุขก็ต้องอิงธรรมะนั่นเองอิงความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนเราไปอิงความชั่วเดือดร้อนแน่นอนเราไปเบียดเบียนคนอื่นก็เดือดร้อนแน่นอนกระจิตกระใจเนี่ยทำด้วยอะไรเขาถึงได้ถามเนี่ยเวลามันเปรตมันเป็นผีเป็นเปรตอะไรเข้าสิงเข้าสิงมันไปสิงใจแล้วก็ใจสั่งให้ทำแล้วมันจะเป็นดีไหมล่ะไม่ถ้าคุณงามความดีเขาไปสิงในหัวจิตหัวใจออกมาดีไหมยิ้มแย้มแจ่มใสไหมยิ้มมีความสุขไหมอยู่แบบมีความสุขไหมก็เท่านั้นแหละเลือกที่จะทำตามคำพูดที่เราพูดเอาไว้เลือกที่จะทำตามที่เราคิดเอาไว้เลือกที่จะทำตามที่เราคิดเอาไว้ทำแล้วได้ประโยชน์จากความคิดของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วที่นี่จะไปรอใครให้ความสุขแก่เราความสุขแบบมีธรรมะความสุขแบบทนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคนเราก็เป็นอย่างนี้นะคนเราก็เป็นอย่างนี้แล้วที่นี่ที่มันเลอะเทอะที่หลวงพ่อมันเลอะเทอะหัวจิตหัวใจก็เพราะอะไรรู้ไหมก็ไปเสพสิ่งเสพติดเนี่ยเสพเกินขนาดไงควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจิตไม่เคยฝึกมาตั้งแต่ต้นอันนี้คือสำคัญไม่ได้ผูกจิตมาตั้งแต่ต้นไม่ได้เอาจิตเข้าไปวัดกันไปวัดสั้นวัดยาวไม่ได้เอาจิตเข้าไปวัดคุณงามความดีไม่ได้สะสมคุณงามความดีมันก็เดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองแล้วเดือดร้อนคนรอบข้างเลยนะเดือดร้อนคนอื่นด้วยนะเดือดร้อนคนอื่นด้วยเราเคยคิดไหมชีวิตของเราเนี่ยคิดได้ดีนะน้องพ่อว่าคิดได้เป็นสิ่งที่ดีคิดดีเป็นสิ่งที่ควรได้ถ้าไปคิดช่วยไปทำตามมันเลยจะไปทำตามถ้าคิดดีแล้วทำดีเลยมันก็อยู่เนี่ยชีวิตก็อยู่นี่จะมีความสุขก็เพราะสิ่งเหล่านี้เข้าใจตามธรรมชาติตามธรรมชาติความวุ่นวายเราก็อยู่กับความสงบกับความวุ่นวายนะใช่ไหมวุ่นวายภายนอกบางทีวุ่นวายที่อื่นเอามาบักมาดองในหัวจิตหัวใจเราทำไมไม่ควรที่จะมาดักหมักมาดองในหัวจิตหัวใจเราเลยควรไหมล่ะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเราก็จะได้สติได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านี้แหละในการดำรงชีวิตนี่แหละเราใช้สติใช้ปัญญาเรามีสติมีปัญญาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นมีแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างยกตัวอย่างเสียงเนี่ยมันมีตลอดไหมถ้าเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงกระซิบเสียงนินทาเสียงนนเสียงนี่โอ้โหทีนี้มันจิตใจมันมาจิตใจมันรับไม่ได้ถ้าเสียงที่เราพอใจเสียงที่ดีๆที่เราชอบใจนะมันก็เสียงลูกเสียงหลานเรารักลูกรักหลานแต่บางครั้งบางคราวเราก็ยังหงุดหงิดใช่ไหมที่เราเคยรักได้ยินเสียงหลานเราก็ดีใจเสียงร้องเสียงอ่อนเสียงอะไรเราก็ดีใจอย่างที่น้องพ่อว่าแล้วทีนี้เวลาจิตใจผิดปกติเอาแล้วทีนี้เส
สียงหลานก็รำคาญนะในลักษณะเสียงลูกเสียงหลานก็รำคาญก็รำคาญนะก็หลวงพ่อท่านว่าจิตตัวเดียวทำไมมันแปลงร่างได้หลายอย่างมันแปลงร่างได้หลายอย่างเจอสิ่งของที่ไม่พอใจได้ยินเสียงที่ไม่พอใจไม่เต็มใจอยากจะฟังก็รำคาญแต่สิ่งที่ตัวเองชอบทีนี้เสียงที่ตัวเองชอบอ้าวมันพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เนี่ยจะทำไงถึงจะมีจิตมีสติมีปัญญาเหนือกว่าเหนือกว่าจิตทางนี้เกลียดก็ไม่เกลียดโกรธก็ไม่โกรธโลภก็ไม่โลภหลงก็ไม่หลงอย่างเป็นต้นหลงไปแป๊บหนึ่งก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เราควรที่จะทำไหมล่ะ เราควรที่จะทำมากๆเลยมากๆเลยเราควรที่จะคิดมากๆเลยคิดเป็นหรือยังถ้าคิดไม่เป็นก็แย่คิดให้เป็นด้วยนะคิดให้เป็นด้วยในเมื่อเรามาทำความเข้าใจมันลงตัวแล้วทีนี้เราหลงระเริงไหมอย่างยกตัวอย่างเครื่องจากเครื่องยนต์ก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาจะสื่อสารกันก็ต้องใช้เสียงเป็นธรรมดาจะเรียกคนนั้นเรียกคนนี้ก็จะมีกวักมือบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็สื่อกันให้เข้าใจคนใบ้ยังสื่อเข้าใจเลยคนที่เขาพูดไม่ได้เขาพิการหูพิการตาแต่ใจไม่พิการแต่คนหน้าตาดีดีเนี่ยใจมันพิการใจมันเน่าเนี่ยมะเร็งมันลอกเข้าไปแล้วมันเล่นเข้าไปแล้วมันเอาหนักเลยมันเล่นหนักเลยมันกัดก่อนจริงๆเนี่ยมันเอาเรื่องเรากับเราจริงๆอ่ะควรไหมล่ะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งดีกว่าใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักขอได้รับการยกย่องแล้วก็เชิดชูตัวเองได้ติตัวเองได้เตือนตัวเองได้ที่สุดของมันก็ปรับตัวเองตีแล้วยังไม่พอนะรู้ว่าไม่ดีก็ปรับให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเข้าร่องเท่านั้นให้มันเข้าที่ตีกรอบให้มันนะต้องบังคับต้องทวนกระแสไงต้องทวนกระแสให้ได้ถ้าไม่ทวนกระแสไหลไปตามนั้นก็ยุ่งเลยอย่างที่หลวงพ่อบอกไปอยู่ในจุดที่ใดที่หนึ่งสถานที่ทั่วๆไปก็ดีเลยก็ดีหลวงพ่อคงไม่เจาะจงที่ใดที่หนึ่งนะถ้าไปอยู่สังคมที่ไม่ดีทั่วๆไปนั่นแหละสังคมไม่ดีทำไมไหลไปตามเขาได้ควรจะไหลไปไหมล่ะวิชาแก่กล้าในทางที่ไม่ควรที่จะแก่กล้าไหมวิชาการบางทีวิชาเกินดีกว่านะวิชาเกินดีกว่าวิชาการวิชาการดีอยู่ไหมเพื่อนๆก็ดีอยู่ถ้าเข้าใจวิชาการคงเอามาใช้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันแต่วิชาเกินใช้ที่ไหนอ่ะหลวงพ่อทั้งหมอหลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดแปลกๆนะก็พูดเรื่องใกล้ตัวนี่แหละใกล้ตัวจริงๆหรือเราเป็นหมอเราจะไปใส่ยาคนไข้เนี่ยมียาชนิดเดียวประเภทเดียวไม่ใช่ปวดหัวยาอะไรปวดท้องเจ็บท้องยาอะไรนี่ปวดแข้งปวดขาเจ็บนู่นเจ็บนี่ยาประเภทเดียวกันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ยาน้ำยาน้ำเชื่อมบางยาเม็ดบางยาแคปซูลบางยาฉีดบางอะไรบางอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อได้แง่คิดเหมือนกันนะตอนที่นั้นบอกว่าเขาแนะนำให้ไปฉีดยาถ้าฉีดยานี่มันกลับมาชั้นยานี่เป็นเรื่องยากนะหลวงพ่อเลยในแง่คิดโอ้มันก็คือมันดื้อแล้วไงมันดื้อถึงขนาดได้ฉีดแล้วถ้าถึงได้ฉีดมันไปตามสายเลือดไงมันลงไปตามสายเลือดเสร็จแล้วทีนี้เราจะถอยกลับมาใช้ยาทานไม่ได้
อะไรประมาณมันเดี๋ยวมันจะดื้อยางั้นแหละสรุปก็คือกลัวมันดื้อยาอย่างเป็นต้นรักษาไปตามนั้นก่อนดีกว่าไหมเลยครับก็อย่างที่เห็นเมื่อก่อนนี้ดังอยู่ทางโน้นดังอยู่ทางนี้ก็ไปฉีดเข็มหนึ่ง800พันบาทบ้างอะไรบ้างเข็มหนึ่งหลายพันพอเจาะเข้าไปฉีดเข้าไปก็หายปวดหมดฤทธิ์เท่านั้นเสร็จเลยทีนี้ปวดหนักกว่าเดิมอะไรสักอย่างเงี้ยต้องคิดสมัยแล้วแหละอย่างเป็นต้นต้องคิดสมัยต้องหาความหลวงพ่อก็เลยมาคิดเลยมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเราไม่ได้ไปเรียนปริญญาเอกถอยกลับมาประถมนะเราก็เริ่มไปนี่แหละเริ่มจากประถมอนุบาลไปซ้ำไปอนุบาลประถมมัธยมก็ไล่ไปเรื่อยเมื่อเราขึ้นบันไดเราคงไม่ไปก้าวขึ้นขั้นที่9เลยก็ไม่ใช่มันก็ไปตามลำดับขั้นเวลาเราจะขึ้นเวลาเราจะลงก็เหมือนกันก็นับจากขั้นที่9ลงมาอย่างนี้เป็นต้นขั้นกี่ขั้นก็ช่างเถอะเราก็เริ่มจากขั้นที่1เนี่ยขึ้นไปบางคนจริงๆเริ่มจากศูนย์เลยซ้ำไปไม่มีขั้นตอนนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยเวลาลงก็เช่นกันจะมีกี่ขั้น100ขั้น1,000ขั้นก็ช่างก็เราก็ลงมาตามลำดับเวลาลงไงเวลาขึ้นก็เช่นกันก็เริ่มไปแต่เวลาขึ้นหนักหน่อยเวลาลงเบาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันโล่งเรียนจบแล้วก็โล่งหมดงวดรถก็โล่งอะไรงวดรถจะหมดนี่ก็ที่เราดาวมาอะไรก็ช่างถ้าใกล้จะหมดเราก็เหมือนกับโอ้โหโล่งอกส่งบ้านเสร็จอะไรเนี่ยใกล้แล้วใกล้งวดสุดท้ายแล้วเราก็โล่งอกใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักหรือมีหนี้เป็นต้นมีหนี้เราใช้หนี้กำลังจะหมดแล้วอย่างเป็นต้นเราก็คอยดีใจในตัวเองนะภูมิใจดีใจในตัวเองแต่ถ้าสมมติยังหนักยังเริ่มต้นยังโอ้โหคิดแล้วคิดอีกจะขึ้นไปโน้นชั้นสูงสุดอะไรแล้วจะไปขึ้นบนป่าบนดอยก็เหมือนกันโอ้โหมองรู้จะถอดใจหรือเปล่าถ้าถอดใจไว้ที่นั่นก็ไม่ได้ทำไม่ลงมือทำก็ไม่รู้กำลังของตัวเองอันนี้ก็เช็คเช่นนี้ก็เหมือนกันเลยเราคงไม่ไปนู่นหรอกไปลงไปขึ้นบันไดมาจากขั้นข้างบนไม่ใช่ก็ขึ้นจากข้างบนข้างล่างไปข้างบนจากถ้าจากข้างบนลงมาข้างล่างก็แสดงว่าลงขึ้นกับลงของคู่กันไงถ้าไม่เคยขึ้นแล้วจะได้ลงไหมเนี่ยเคยขึ้นไปก็ลงก็ได้ลงมาทุกวันนี้เขาต้องว่าขี่หัวกันอยู่นะมันก็ใช่นะอย่างคอนโดสูงเฉียดฟ้าที่อยู่ที่อาศัยตึกรามบ้านช่องไม่รู้กี่ชั้นกี่อะไรไม่รู้กี่ห้องเต็มไปหมดเลยมีใครบ้างนะเหาะไปได้ก็ไปธรรมดานี่แหละหิวของพลุงพลังขึ้นไปอยู่ในคอนโดนั่นก็หิวเหมือนกันอยู่ชั้นไหนก็หิวเหมือนกันต้องหิวต้องหอบต้องหิวของอยู่ของกินของบริโภคใช้สอยไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยคนเรามาทำความเข้าใจในชีวิตเถอะชีวิตเด็กคอนโดชีวิตบ้านเดี่ยวชีวิตโอ้หลายๆอย่างอยู่บ้านอะไรก็ช่างอยู่ที่ไหนก็ช่างถ้ามันมีความสุขทางใจแล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์ทั้งนั้นแหละอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ฉลาดเราอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่อาศัยอยู่ซุกหัวอยู่ตรงนี้ก็เขาถึงบอกว่าไม่มีใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่กว่าโรงอย่างเงี้ยบางทีมันจริงๆมันก็ใช่อยู่นะคือโรงมันต้องใหญ่กว่าเราอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราสิ้นใจต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันไม่มีใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่กว่ารู
จะเป็นนกหนูปูปีกก็ช่างที่อาศัยอยู่ในรูถ้ารูมันเล็กกว่ามันจะเข้าได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่ในตัวของมันไงคิดถึงทุกคนบอกอย่างนี้แล้วคิดถึงทุกคนในโลกอันนี้มันก็มีความสุขกว่าใช่ไหมถ้าไปเกลียดคนนั้นชังคนนี้อยู่โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อยู่ไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจก็ทุกข์อ่ะถ้าเราคิดง่ายๆทั้งโลกนี้ก็สงสารมีเมตตาจากหัวจิตหัวใจเรานี่ไงพอเอื้อกันได้ก็เอื้อกันไปพอส่งกันพอส่งเสริมกันได้พอนั่นก็ช่วยดูแลกันไปก็เท่านั้นแหละในโลกนี้ที่สุดของมันมีใครเอาไปด้วยได้ก็เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปไม่ได้หรอกท่านกล่าวไว้ชัดเจนเลยเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันทรัพย์สังนิติตามคนตายไม่ได้แต่ถ้าทุกคนตายถ้าทุกคนสิ้นใจแล้วขนไปด้วยเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าขนไปด้วยเขาขนไปด้วยมีบ้านเขาก็เอาไปด้วยมีที่นาเลือกสวนก็เอาไปด้วยมีถ้วยโถจานขนไปด้วยนะโอ้โหคงแย่เลยนะเราเนาะคนมาทีหลังเนี่ยคนมาทีหลังมาครอบครองต่ออาจจะไม่ใช่ลูกเราก็ได้ครอบครองที่ไร่ที่นาที่บ้านนะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่จริงๆมันก็ต้องมีสิทธิ์ครอบครองนะแต่สิ่งที่เราครอบครองไม่ได้คือหัวจิตหัวใจของเราแล้วก็กรรมสิทธิ์จะมาครอบครองว่ายึดเป็นของตัวเองจริงๆเป็นตัวตนจริงๆนะที่สุดของมันทำไมท่านกล่าวถึงเป็นอนัตตาล่ะย่อยสลายไปที่สุดของมันก็เน่ามันก็เน่าตั้งแต่เราอยู่นี่แหละเคยได้ยินไหมล่ะโอ้เหม็นขี้ปากขี้ฟันเหม็นหนุนเหม็นหนี่เห็นไหมล่ะถ้าคนไม่ชอบเราก็มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนชอบก็อะไรทีนี้หลวงพ่อว่าถ้ารักด้วยกิเลสด้วยตัณหาที่รักใคร่ชอบพอรักด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยหลวงพ่อว่าทุกวันนี้มันตัวเลือกมันเยอะเนาะตัวเลือกมันเยอะมันก็เลยมีปัญหากันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดตัวเลือกมันเยอะบางคนก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะมารู้เราก็เข้าใจว่าเราใหญ่ที่สุดแล้วตรงเนี้ยเราเข้าใจว่าเราเป็นเมียใหญ่เมียหลวงอะไรสักนะเอ้ามาเป็นน้อยตั้งเมื่อไหร่แล้วสักนะจริงๆมันก็น้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วชีวิตมันก็ตีกรอบให้ตัวเองอย่างที่หลวงพ่อบอกกันมงคลสมรสสดชื่นสดชื่นมันสดชื่นจริงไหมล่ะถ้าไปมันทำไมทำไมต้องทะเลาะกันทำไมต้องทะเลาะกันมันเป็นธรรมดาเขาบอกช้อนกับจานมันก็ใช่อยู่แต่มันนั่งหนักเข้ามันหนักกว่าช้อนกว่าจานนะถึงขนาดแตกถึงขนาดเล่าเนี่ยประสานกันไม่ได้เลยแตกแยกกันเลยแตกแยกที่สุดของมันไม่ใช่แตกแยกธรรมดานะต้องเข็นต้องฆ่าต้องทุบต้องตีถึงแก่ชีวิตก็มีอย่างเงี้ยเอ๊ะมันรักใครชอบพอกันจริงหรือเปล่าไประแวงหึงหวงไปแล้วทีนี้วุ่นวี่วุ่นวายไปหมดแล้วหึงหวงก็ถ้ามันคิดว่าอันนี้ไม่ใช่สมบัติของเราเนี่ยแม้แต่เราแท้ๆก็ไม่ใช่สมบัติของเราเมื่อสัตว์จะตายไม่ใครป้องกันไม่เมื่อสัตว์จะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเขาเบื่อแล้วไงเขาเบื่อเราเคยไหมล่ะสิ่งที่ทำงานเบื่อบางทีสิ่งเนี่ยเบื่ออยู่ที่บ้านออกนอกบ้านแล้วไม่อยากจะกลับบ้านออกไปแล้วเหมือนกับมีความสุขมากกว่าในที่นั้นหลวงพ่อว่าไม่มันไม่สุขเท่ากับอยู่บ้านหรอกก็เหมือนกับคนที่ไปอยู่นู่นตกระกำลำบากเขาสู้บ้านเราไม่ได้หรอก
มันก็ใช่ไงมันก็ใช่ไงสู้บ้านเราไม่ได้ถ้ามันอยู่ชั้นพี่น้องมันก็ได้นะอย่างหลวงพ่อคบกับคนนั้นคนนี้หลวงพ่อไปก็เหมือนกับไปบ้านอะไรแบบเหมือนกับไปบ้านคุ้นเคยสนิทสนมคนในบ้านเราไปเราไม่สร้างความเดือดร้อนไปแล้วมีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขเราเป็นคนไปเยือนไปหาก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ได้แต่ไปแล้วโอ้โหไปสร้างความทุกข์ให้แก่เขาไปเพิ่มความทุกข์ให้แก่เขาอย่างนี้มันควรที่จะไปไหมล่ะควรที่จะดำเนินไม่อย่างนั้นหลวงพ่อท่านบอกคิดอย่าไปคิดอย่างทำอย่างนะถ้ามันดีนะถ้ามันคิดชั่วอย่าไปทำอย่าไปทำถ้าคิดดีทำเถอะคิดดีก็ชวนมันคิดเถอะคิดเสร็จแล้วก็คิดแล้วก็มาพูดแล้วก็ทำดีแต่ถ้ามันคิดชั่วอย่าไปเสริมมันนะอย่าไปเสริมมันคิดยังไงทำอย่างนั้นโอ้คงไม่ได้หรอกคิดยังไงทำอย่างนั้นยกเว้นนะถ้าคิดดีอย่างเดียวก็ควรทำก็ควรทำแล้วก็ทำดีนั่นนะน้องพ่อทั้งว่าเกาะป้องกันมันก็อยู่ตรงนี้แหละถ้ามีเขาบอกว่าถ้ามีน้ำมันก็จะไปจุดไฟเท่านั้นเองถ้ามีเชื้อก็จะไปจุดไฟเท่านั้นเองถ้ามันมีเชื้อใช่ไหมมันก็ไปตองแห้งอย่างนี้เราต้องเว้นให้ไกลแต่ถ้าเสียวทำประโยชน์ทีนี้ก็แน่นอนที่สุดก็คุณนะมันก็คุณในก็อนันต์เหมือนกันนะเยอะแยะเหมือนกันแต่โทษก็โทษมหันต์เหมือนกันมันก็อยู่ตรงนี้แหละจิตใจของคนเราก็เช่นกันเวลามันคิดลายมาลองดูทีมันเคยปาหนีใครไหมล่ะเวลามันคิดดีก็ดูดีอะไรสนัดดูดีอย่างนี้ก็มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อย่างน้ำอ่ะน้ำท่วมดีไหมน้ำท่วมก็ไม่ดีน้ำท่วมของเสียหายก็ไม่ดีแต่ถ้าขาดน้ำเลยไม่มีน้ำเลยเนี่ยจะยุ่งไหมก็ยุ่งอีกเหมือนกับมีข้าวไม่มีกับอะไรลักษณะมีข้าวมีกับทำไมส่วนผสมนั่งเยอะแยะกับข้าวทำไมผสมพ่วงผสมนั่งเยอะแยะไปหมดทุกวันนั้นก็เติมเสริมเข้ามาเมื่อก่อนกินข้าวกับเกลือมีน้ำปลาก็โหยขนาดไหนแล้วไปมาก็มันก็ไหลไปตามนั้นถ้ามีโน่นมีนี่เพิ่มเข้ามาต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบของมันมันถึงจะเป็นแกงมันถึงจะเป็นต้มมันถึงจะเป็นแกงต้องปรุงรสอะไรสักหน่อยต้องปรุงรสใช่ไหมรสนนท์รสนี่บ้างอะไรบ้างนี่อย่างนี้ถ้าใครเข้าใจงี้มันก็ง่ายแล้วเนาะเขาถึงมีเรื่องเล่าบอกว่าตากับยายก็ไปจ่ายตลาดมาได้ปลามาเครื่องเทศเครื่องแกงได้มาเลยมาวางไว้ตรงนั้นมาวางไว้วางไว้เสร็จแล้วนี่ไม่รู้หมาเอาไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หมาเห็นหมาไปยายก็โวยวายตาบอกยายว่าไงยายไม่ต้องไปดุเขาหรอกเขาแต่ปลาไปมันคาบแต่ปลาไปเครื่องเทศไม่ไปมันคงกินไม่อร่อยหรอกมันไม่ได้เอาน้ำปลาไปด้วยมันไม่ได้เครื่องแกงไปด้วยถ้ามีอย่างนี้ก็มันก็ดีใช่ไหมปล่อยอารมณ์ไปอย่างนั้นน่ะไปดูหมามันจะเสร็จไหมเนี่ยมันจะจบไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็มาวางไว้เผลอแป๊บเดียวเขาเอาไปตาเดี๋ยวบอกยายอย่าไปดูเลยอย่าไปหายเลยอย่าไปหายหมาเลยตาก็พ่ออยากว่าเฮ้า กี่ไหลก็มาบอกว่าไปบ้างไปบ้างไปตำบ้างไปที่ใดที่หนึ่งก็ไปเผลอมันก็เอาไปกินแล้วตาเลยว่ามันเพราะน้ำปูน้ำปลาไปน้ำ
มันบ่หม้อแกงไปนํามันบ่เครื่องเทศเครื่องแกงไปนํามันกินบ่แซ่บหรอกนะมันกินบ่แซ่บก็มันก็ว่าที่เขาบอกเขาบอกว่าประเทศที่มีกี่จังหวัดประเทศนี้มี77จังหวัดไม่ถึง77จังหวัดมันมีจังหวัดอะไรขาดไปวะจังหวัดตังไม่มีตังไม่มีตังแต่ทั้งนั้นก็แสดงว่ามัน76จังหวัด76จังหวัดพูดไปพูดมาเขาเลยบอกว่ายืมตังหน่อยดิบอกยืมตังยืมตังโอ้ไม่ได้บอกยืมตังไม่ได้ไม่มีบอกไม่มีพูดไปพูดมาบอกไม่มีเลยเอ้าขาดปีจังหวัดแล้วไม่มีตังแล้วก็ไม่มีเลยจะยืมเงินจะยืมตังไม่มีตังก็ไม่มีตังไงจังหวัดตังเลยหายไปเขาเด่นมุกใช่ไหมแล้วทำไงเนี่ยให้ยืมตังหน่อยยืมเงินยืมตังหน่อยมันไม่มีตังไงบอกไม่มีเลยบอกเอ้าลดลงไปอีกแล้วเหลือ75จังหวัดแล้วก็มันไม่มีเลยไม่มีตังแล้วก็ไม่มีเลยหมดเลยทีนี้ก็ลดไปเรื่อยเขาถึงได้บอกว่าวิธีการหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาฝากเพื่อนไปซื้อปลาทูที่ตลาดไปซื้อปลาทูเขาถามเอาตัวผู้หรือตัวเมียบอกบางคนขายปลาท่องโขน้องปล่อยมันปลาขายปลาท่องโขปลาท่องโขเป็นตัวผู้หรือตัวเมียโน่นไปซื้อปลาทูเหมือนกันเพื่อนฝากเพื่อนมาซื้อปลาทูเอาแต่ตัวเมียนะบอกเอาแต่ตัวเมียเอ้าจะไปดูได้ยังไงตัวเมียดูได้ยังไงตัวเมียตัวที่มันอ้าปากกันคือตัวเมียบอกทำไมเป็นอย่างนั้นเอาทำไปเอาผู้หญิงบอกผู้หญิงเถียงกันอยู่นั่นนะไม่หุบปากบอกไม่หุบปากอันนั่นแหละตัวเมียบอกปลาทูตัวเมียเอาตัวมันคอหักไอ้ตัวผู้ไอ้นั่นตัวผู้ปลาทูตัวผู้ตัวผู้อ่ะทำไมตัวผู้มันไม่ฟังความเมียไงเมียไม่มีฟังความเมียไงมันเลยคอหักกันนะแสดงว่าตัวผู้คอหักต้องหุบปากด้วยแต่ตัวเมียต้องอ้าปากบ่เลยเขาบอกเถียงทุกเรื่องแล้วเป็นทุกคนไหมไม่เป็นทุกคนอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะน้องพ่อลาไปก่อนลาไปด้วยไม่มีตังค์นี่แหละไม่มีเลยนี่แหละขาดไปสองจังหวัดแล้วลาไปมีคุณงามความดีนะแล้วก็อย่าสูญสิ้นจากคุณงามความดีมีดีไว้เหลือไว้ถ้ามันไม่มีดีเหลืออะไรไว้บ้างก็ไม่มีอะไรเหลือทุกอย่างก็เหมือนกันไม่มีอะไรเหลือถ้ามันไม่มีใช่ไหมเอาอะไรไม่เหลือล่ะก็คงมันคงเหลือที่ไม่มีนะเนาะอย่าสิ้นดีนะอย่าสูญสิ้นจากคุณงามความดีอย่าสูญสิ้นจากคุณงามความดีมันมีดีถึงเหลือดีเอาไว้ถ้ามันไม่มีดีเหลืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือทุกอย่างก็เหมือนกันในเมื่อมันไม่มีมีอะไรเหลือหรอกไม่เหลือแล้วเหลือไว้เนาะพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังน้องพ่อลาไปก่อนเนาะสาธุสาธุสาธุข่าวหน้าพบกันใหม่